โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสชัยนะครับวันนี้มาอยู่ที่เกมไม่ช็อตอีกตามเคยนะครับโหเมื่อเช้าตื่นมาหัวร้อนมากเลยคอมจอฟ้าม่วนผมอัดคลิปไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปสตรีมเล่นใช่ไหมผมก็ลืมว่าผมยังไม่ตัดคลิปใช่ไหมครับกะว่าจะตื่นมาตัดตอนเช้านะฮะตื่นเช้ามาคอมแม่งจอฟ้าเพื่อนคือคลิปเมื่อวานที่มีอยู่มันก็หายไปเลยครับเพราะผมต้องลงวินโดว์ใหม่เนาะแล้วเมื่อวานมันมีอัปเดตเนี่ยครับก็ค่อนข้างเป็นเวลาปิดเซิร์ฟที่ยาวนานกันเมื่อวานก็เดี๋ยวมันจะบอกอัปเดตคร่าวๆนะครับรอบนี้มีโปรโมชั่นเติมเงิน 4,299 เอ้ย 4,999 นะว้าวนี่ครับแล้วก็มันจะได้เป็นซุปเปอร์คาร์ครับ 3,299 ก็ได้เป็นปืนนะฮะแล้วก็ 1,299 จะเป็นชุดนะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าใครจะเติมเงินแล้วไม่อยากเติมเยอะก็เติมถึงแค่ 1,200 ก็พอครับเอาชุดมาใช้นะแล้วก็เอาเจมฟ้ามานี่ด้วยเดี๋ยวเจมฟ้าจะอธิบายอีกทีนึงครับเพราะเป็นเจมแบบใหม่ที่เหมือนแบบเก่าเอ๊ะงงไหม แล้วก็มีปีกฮะรอบนี้ถ้าเติมรอบนี้จะได้ของถาวรเยอะมากครับกล่องนี้ก็ได้ของถาวร นะครับนี่ครับ1กล่องอันนี้ก็อีก1กล่องนะครับแล้วชิ้นส่วนนี้ก็เอาไว้หลอมปืนถาวรอีกนะครับก็จะเป็น3ชิ้นนะครับของถาวร3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นโอเคครับยังไม่รวมของที่อยู่ในเจมใหม่นี้นะครับที่จะได้ของถาวรเพิ่มอีกนอกจากอัปเดตโปรโมชั่นเติมเงินแล้วนะครับยังมีอัปเดตล็อกอินสะสมนะฮะล็อกอิน22วันจะได้ชุดตัวนี้ถาวร นะครับซึ่งสเตตัสคือตรงนี้นะครับผมแป๊บนึงนะนี่เลยชุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยครับตัวผู้ชายนะเอาไปเล่นเป็นสายแฟชั่นได้อยู่ผมว่าคือเหมาะแก่การเก็บไว้ครับอันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ชุด1,299เมื่อกี้เป็นอันนี้นะฮะสเตตัสค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็โคตรน่ารักครับน่ารักมากๆเลยครับ น่ารักมากดูเป็นน้องงัวน้องงัวน่ารักมากดูสเตตัสนะครับเกาะกันระเบิดเลเวล3ฮะเคลื่อนที่เร็ว2พื้นเลือด10นะฮะส่วนนี้ก็เป็นระบบเจมใหม่นะครับก็ใช้เหมือนเจมแบบเก่าสีม่วงนะครับแต่รอบนี้เป็นสีฟ้านะฮะไม่รู้ว่าเป็นรอบต่อรอบหรือเปล่านะครับผมไว้ว่ากันแล้วก็มีไอเทมอัปเดตมาใหม่นี่ครับมีดาบ 8.5 ซึ่งเกรียนมากเดี๋ยวถ้าได้ของมาจะรีวิวอีกทีนะครับผมอันนี้สุ่มในเจมฟ้าใหม่นะอันนี้เป็นปืน UR ใหม่ฮะ Awake จาก UR เก่าปืนถุงมือนะครับ Awake จากชิ้นส่วนเติมเงินนะฮะผมคงไม่ทำปืนนี้นะครับอาจจะไม่มีให้ดูอาจจะต้องรอดูคอปเปอร์นะถ้าเขาเติมนะแล้วก็มีปืนนี้ครับปืน 3,299 นะฮะก็เป็นปืน MW เก่ามั้งปืนมันคือปืนที่เคยมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวลองเข้าไปยิงดูนะฮะเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงดีอยู่ระดับหนึ่งเลยครับห้องบอมก็น่าจะเกรียนอยู่ที่สำคัญคือมันไม่นับเกาะเวลายิงเกาะมันจะแบบเหมือนไม่คิดค่าเกาะแบบเกาะน้อยลงอะอันนี้ยิงคุมปืนก็เนี่ยครับยิงเป็นชุดของง่ายถ้าเราลองยิงแบบกดค้างเกาะไหมค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มเลยนะฮะแล้วมาลองยิงตรงนี้ดูครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ปีกเจาะเกาะนะลองยิงดูขึ้น38ครับแสดงว่าตัวเนี้ยไม่มีเกาะยิงเข้า38เลยโอเคแล้วตัวเนี้ยนี่ก็38เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยมีเกาะเลเวล2ยิงเข้า30แสดงว่ายิงแรงมากๆเพราะว่าปกติถ้าไม่ใส่ปีกเกาะปืนอื่นๆมันจะยิงเข้าแค่27 28ประมาณนี้ครับโอเคครับเข้าๆก็ตามนี้เดี๋ยวมาดูชิ้นอื่นต่อ UR คงไม่ต้องลองแล้วครับมันยิงดีอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าได้ของมาเดี๋ยวทําคลิปอีกทีนึงมีดนี้ที่คนเคยถามหาผมรอบที่แล้วนะครับตอนแรกมีดเนี้ยมันอยู่ในกล่องตุ่ม 8.5 ถาวรนะฮะแต่ว่ารอบนี้มันเอามาลงที่ Time Specter นะเดี๋ยวไปเปิด Time Specter ให้ดูทีนึงนะแล้วก็มีสกิน Diamond Dust ครับเติมหลังกล่อง500นะไม่มีรูปถือให้ดูอันนี้คือปืนหลอมฟรีรอบนี้ครับมีกิจกรรมหมูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูนะครับผมมีซูเปอร์คาร์ครับเอามาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นโดนขับรถมั้งแบบรถระเบิดอ่ะคิดว่าเลยครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงรอบนี้ครับสัตว์เลี้ยงรอบนี้คือสุ่มที่ Time Spec นะครับผมซึ่งผมคิดอยู่ว่าจะเอาดีไหมแต่คิดว่าไม่น่าเอานะฮะไม่รู้มาทำอะไรเหมือนกันนะนี่เป็นทัตเทนใหม่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู Time Spec นะครับนี่เลยนี่สแลงอยู่ตรงนี้นะครับไอเทมถาวรตรงนี้มีอะไรบ้างมี
ดาบนี่ครับดาบคู่นี้นะครับฟันเร็วมากเลยนะแล้วก็มีปืนอันนี้ครับที่ถาวรลูกซองโปสเปกเตอร์ที่ผมเคยทำคลิปไว้อันนี้ก็ถาวร นะฮะแล้วก็มีดอันนี้นะครับไม่ใช่มีดชาร์จนะครับเป็นมีดธรรมดาถาวรฆ่าศัตรูฟื้นเลือดเนี่ยสายมีดน่าจะชอบนะผมว่าที่เหลือไม่ถาวร นะครับอันนี้30วันนี่ก็30วันนะฮะผมคิดว่านะก็แล้ว AF ตัวเนี้ยตัวฟรีอ่ะมันสามารถสุ่มได้เลยครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยหมายความว่าสายฟรีสามารถมี AF เล่นครับช่วงนี้โอเคเนาะแล้วเหลืออะไรอีกวะโอเคจะมาระบบเจมใหม่นะฮะจริงๆมันจะมีเควสให้รับนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่รีให้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนี่ครับเจมใหม่นี่นะ4ชิ้นมันจะมีเควสทำอยู่2อันนะฮะ2เควสได้เควสละ2ชิ้นก็ได้4ครับนี่ครับโอเคครับสักครู่นะนี่ครับเป็นระบบเจมใหม่ซึ่งเหมือนเจมเก่าสีม่วงถ้าผู้เล่นเก่ามาเห็นอันนี้จะจำได้โดยเฉพาะท่าเต้นอันนี้มันเคยมีมาก่อนเลยฮะแล้วเขามาลงซึ่งการสุ่มแต่ละครั้งก็ใช่เหมือนเต็มเลยครับเริ่มที่6 8อะไรประมาณนั้นครับไปเรื่อยๆซึ่งของที่ผมแนะนำเลยสำหรับสายฟรีนะครับที่คาดหวังจะได้คืออันนี้ฮะอันนี้ควรที่จะมีนะครับเพราะว่ามันเป็นกำไรที่สเตตัสดีมากๆเลยเดี๋ยวถ้าผมได้เดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปลง PvE อีกทีนึงแล้วก็จะโชว์ของไอเทม PvE เนาะแล้วก็เป็นดาบ 8.5 กระบอกแรกของเซิร์ฟอันนี้นะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยถ้าได้ไอเทมมาจะรีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นชุดฮะชุดตัวนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดต้องเป็นชุดตัวนี้แน่ๆครับนี่เลยชุดตัวนี้นะครับเป็นชุดชิปมังนะผมชอบนะน่ารักเหมือนกันทั้งคู่เลยคือน่ารักมากอ่ะผมกะจะเติมอยู่ครับแต่ขอคิดดูก่อนว่าเติมดีหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลงด่านหมูนะครับอย่าลืมนะครับสร้างห้องหมูกดไปที่นี่นะครับ AI ปั่นให้แบบบ้านระห่ำนะครับแล้วตัวนี้นะฮะแนะนำให้มีผู้เล่น4คนขึ้นไปนะครับในการปั๊มนะครับจะได้ออกง่ายๆยิ่งถ้าคนเต็มห้องยิ่งตอบง่ายนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตัดเข้าไปสู่ห้องปลาหมูเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ห้องหมูไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้เด้งจีนเฉยเลยอะไรวะเนี่ยสักครู่นะโอเคครับผมเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เด้งจีนเฉยเลยครับอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่วิดีโอฟ้าปุ๊บลงวิดีโอมาใหม่ปุ๊บเป็นเด้งจีนเลยโอเคเดี๋ยวขอทิ้งมีดนะครับจะได้ปักมีดนะก็ถ้าใครมีดาบปักก็ยังคงเป็นไอเทมสุดโหดในด่านนี้อยู่ดีครับเพราะมันเร็วมากๆโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะอย่าค้างนะลูกอย่าค้างนะลูกปังปังปังโอเคครับเราก็นี่เลยเก็บไว้แป๊บสวยอย่าลืมที่จะปาระเบิดเจดีใส่บอสนะฮะมันจะได้ไม่ตีเรานะครับโอเคเนาะก็เหมือนเดิมครับปลาหมูก็ไม่มีเลยมากโอ้ยมันไม่ตีมันไม่ปักดาบไม่ปักดาบมันบั๊กไปเยอะเกินโอเคครับก็เรื่อยๆเหมือนเดิมฆ่าหมูครับดอกไปชิ้นส่วนเพราะว่าเอ็กช็อตนะครับแล้วทุกการหลอม1กล่องมันจะได้กล่องมาสุ่มไอเทม30กล่องนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็จบแล้วใช้เวลาไปนาที50วิเพราะว่าคอมเขาโหลดช้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนหลอมกล่องเลยนะครับผมเนี่ยครับมันจะได้เป็นพวกตัวสอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหลอมให้ดูนะฮะสักครู่นะรับเข้าไปครับรับเข้าไปแล้วก็หลอมซึ่งผมเห็นคนเปิดได้เต็มฟ้าแล้วผมก็อยากได้มั่งวะแต่เมื่อวานผมเปิดไปคลิปก่อนหน้านี้ก่อนที่คลิปจะพังเนี่ยผมเปิดไป400กว่ากล่องอะเต็มฟ้าไม่ออกให้ผมเลยครับนี่ครับชุดหนึ่งหลอมได้30กล่องนะไอเทมจะมีดังนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาเก็บนะครับสายฟรีซึ่งปืนคู่ตัวเนี้ยที่ดรอปจากชิ้นส่วนนี้ครับก็ค่อนข้างยิงดีพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาไปหนึ่งขอย้ายห้องก่อนนะสร้างห้องใหม่โอเคมีด่านบอมมาใหม่ด้วยนะครับอาจจะเห็นผมเล่นเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวตอนนี้ขอเปิดกล่องก่อนนี่ครับมันจะได้ปืนนี้นะฮะเป็นวันหรือถาวร นะครับสุ่มอีกทีนึงแต่เราไม่สนใจปืนฮะชิ้นส่วนนี้ก็ไปหลอมเป็นปืนเมื่อกี้ครับคือเราสนใจแค่ซับไฟครับก็คือเจมฟ้านะครับซึ่งมันไม่เคยออกให้ผมเลยผมแบบ
อ๋อไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงปึ๊บดอกมงดอกไม้ปืนเอามาทำไมก็ไม่รู้ผมแบบเครียดด้วยเนี่ยบทสรุปก็คือเกลือครับเกลือดีๆนั่นเองครับเราไปดูของเซลได้นะมีแต่ของเป็นวันครับซึ่งทำอะไรไม่ค่อยได้เลยโอเคผมมีปืนถาวรแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสคือผมอยากได้แค่เจมฟ้าครับซึ่งแม่งไม่ออกผมสักทีอะไรมันช่างโหดร้ายขนาดนี้นี่ฮะกันโซมาทำไมก็ไม่รู้ดอกไม้นี้ใส่มาทำไมก็ไม่รู้ใช้ก็ไม่ได้นี่ครับมันจะเป็นชิ้นส่วนนี้นะนี่ครับ35ชิ้นนะครับแป๊บเดียวเองลงไปรอบเดียวนะครับได้มาตั้ง60กล่องก็คือทุกการหลอม1ครั้งจะได้กล่องมา30กล่องนะครับแล้วก็มาลงทีว่าจะได้เจมหรือเปล่าซึ่งผมไม่ต้องการแล้วนะเพราะผมมีปืนถาวรแล้วนะครับปืนฟรีค่อนข้างดีนะครับอยากให้สายฟรีเก็บไว้นะครับยิงปอมก็น่าจะดีลง PvE ก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราตัดไปลองเทสในห้องเฟียร์ดูนะครับโอเคครับแล้วมาอยู่ในห้องไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลองยิงดาเมจคร่าวๆนะครับมันขึ้น100นึงเลยเหรอวะมีเอฟเฟคระเบิดด้วยเหรอมันขึ้น2ตัวเลขอะครับเห็นไหมมันขึ้น101กับ50อะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองใหม่นะฮะดาเมจทีละ100ค่อนข้างใช้ได้นะครับประเด็นคือมันเป็นปืนฟรีด้วยนะก็คือคิดคู่นี่เองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนยิงบอสนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่บอสด่าน20เป็นเรียบร้อยนะก็มาลองเทดาเมจดูก็มีประมาณนี้ครับ190 180เหมือนดาเมจปืน2กระบอกมันไม่เท่ากันหรอวะหรือยังไงแต่มันก็มาใช้ยิงได้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองดาเมจของกองกับเทดีครับเด็กขึ้นไป400ดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับเป็นปืนฟรีที่เอามาใช้ยิงได้ผมว่าลง PvE นะโอเคครับก็จบก็เข้าประมาณนี้นะเดี๋ยวตัดไปหน้าล็อบบี้กันเลยครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็สำหรับปืนคู่ฟรีรอบนี้นะครับกิจกรรมปลาหมูอย่าลืมไปหากันนะครับผมสายฟรีคนที่มีเก็บไว้บ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับใครที่สงสัยว่าเจมฟ้าหาได้จากไหนอีกนอกจากลงหมูกับเติมเงินนะฮะก็ไม่มีแล้วครับที่เหลือต้องเติมอย่างเดียวแล้วฮะเพราะว่าเควสมันมีแค่วันเดียวนะครับถ้ามันมีอีกวันนึงวันนี้ไม่ต้องขึ้นแหละแต่มันไม่ขึ้นแล้วก็อีกวิธีนึงที่จะหาเจมฟ้านะครับก็คือซื้อนี่นะครับปืนกล่องสุ่มปืนปลาทะเลน้ำลึกนะฮะไอ้กู๊ดฟอร์จูนเนี่ยฮะมันจะได้ใบซัพพลายมา1ชิ้นนะครับกล่องละ 20,000 นะฮะก็แล้วแต่นะครับการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยครับแล้วถ้าสนใจอะไรอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ